คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่ JB กันหน่อยเมื่อวานนี้เป็นวันที่อากาเซ่และก็พี่ JB มีความสุขมากๆแน่ๆครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของพี่ JB และวันนั้นเองหิมะก็ตกทั่วกรุงโซด้วยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะครับในช่วงค่ำนะครับของวันเกิดที่ผ่านมาพี่ JB เขาได้มาโพสต์ข้อความกล่าวขอบคุณแฟนๆด้วยผ่านทาง IG ของพี่เขาขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดในปีนี้ด้วยนะครับปีนี้รู้สึกเหมือนเป็นวันเกิดที่อารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นอีกเยอะเลยล่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลเป็นอย่างดีเสมอนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเช่นเดียวกับที่ขอความสุขให้กับผมในวันเกิดของผมที่มาเยือนพร้อมปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นของทุกๆคนไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ขอบคุณเสมอครับต่อไปหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะว่าแต่ทำไมในวันเกิดผมหิมะถึงตกหนักเลยล่ะถนนลื่นมากๆระวังอย่าให้ลื่นล้มกันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่เป็นหวัดกันนะไปไหนมาไหนใส่ชุดให้อุ่นๆด้วยขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเช่นกันนะครับพี่ JB เขาเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างมากๆจริงๆครับเขาอ่ะรับรู้ได้ทุกอย่างนะว่าทุกคนทำเพื่อเขามากมายขนาดไหนอะไรที่เขาอ่ะพอจะตอบแทนได้เขาก็อยากจะทำให้เต็มที่นี่แหละครับคือเหตุผลที่เราอ่ะรักผู้ชายที่ชื่ออิมแจบอมหรือ JB ได้มากมายขนาดนี้และนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่ JB ที่แอดนำมาฝากกันในคลิปนี้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ